สวัสดีค่ะพี่น้องที่อยู่ประเทศไทยแล้วก็ที่อยู่ในประเทศเยอรมันนะคะตอนนี้เอาแค่ประเทศเยอรมันก่อนนะคะเพราะว่าเจอใกล้กับตัวเองนะคะก็สถานการณ์โควิดก็ไม่ดีอย่างที่เราทราบข่าวกันมาแล้วเนาะตอนนี้เมืองเมื่อก่อนนี้เนี่ยเมืองที่โควิดกำลังระบาดนะคะที่บ้านที่เมืองนี้ค่ะก็จะมีประมาณสักเคสหนึ่งหรือสองเคสเท่านั้นเองนะคะแต่แล้วก็เขาก็อารุ่มอร่วยมานานพอสมควรมาณวันนี้นะคะเมืองที่อยู่นี้ก็ประกาศให้ทุกคนใส่หน้ากากเมื่อออกจากบ้านทุกครั้งจะเดินถนนจะในที่สาธารณะทุกแห่งนะคะให้ใส่หน้ากากทุกครั้งนะคะแล้วเขาจะมีเจ้าหน้าที่จากเขาเรียก Ordnungsamt เขาจะเป็นผู้ดูแลถ้าคนไหนไม่ใส่หน้ากากเขาก็จะจับปรับเป็นเงิน185ยูโรหรือ187ประมาณนี้ค่ะหน่วยงานที่ว่านี้ก็คล้ายๆกับอปปรบ้านเรานะคะเขามีอำนาจในการจับปรับนะคะฉะนั้นก็เวลาที่เราออกจากบ้านทุกครั้งก็อย่าลืมตรวจดูเอาหน้ากากติดตัวไปด้วยแล้วก็ลงบันไดออกจากประตูบ้านสวมใส่ทันทีนะคะแล้วก็อย่าลืมเอาเจลฆ่าเชื้อติดตัวไปด้วยนะคะเพื่อล้างมือทางสแกนดิเนเวียก็จำไม่ได้ว่าคือประเทศอะไรนะคะอาจจะเป็นนอร์เวย์หรือสวีเดนก็ไม่แน่ใจนะคะขอบอกตรงๆว่าไม่แน่ใจเขาพบไวรัสที่อยู่ผิวของกล่องอาหารแช่แข็งค่ะฉะนั้นเมื่อเราไปหยิบจับอาหารแช่แข็งทุกครั้งถึงแม้ในตู้เย็นที่อยู่ตามห้างนะคะก็ล้างมือด้วยเจลทุกครั้งนะคะเพื่อให้ปลอดจากเชื้อโรคนะคะก็อยากจะฝากความปรารถนาดีนะคะมาถึงพี่น้องคนไทยทุกคนว่าให้ดูแลตัวเองแล้วก็สมาชิกในครอบครัวให้ดีนะคะแล้วสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็ครอบครัวของทุกท่านจงโชคดีนะคะด้วยความปรารถนาดีจาก Lutz Kitchen by Lake นะคะสวัสดีค่ะ